สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพเราจะไปบังเรียนคำทำอิฐของทัพนักกีฬาลาวในซีเกมครั้งที่31อยู่ที่สสเวียดนามนะซึ่งว่าล่าสุดก็ได้จากกีฬาบอวีนามนะจากประเภทคู่ยิงที่มีอุปกรณ์นะก็คือดาบคู่นะเกิดนะได้จากนางมาลาจันทรักษาและนางพิกสมัยอินสุมังนะซึ่งการแข่งในรอบซิงเดือนคัมก็เกิดขึ้นในตอนบ่ายของวันที่19พฤษภาคม2022ซึ่งการแข่งเป็นการแข่งประเภทคู่ยิงนะซึ่งมี5ชาติเข้าร่วมการแข่งประกอบมีเมียนมาไทยลาวกัมพูชีและก็เวียดนามเจ้าภาพผ่านการแข่งปรากฏว่าทั้ง2ก็คือนางมาลาและก็นางพิกสมัยสามารถเก็บคะแนนได้ถึง269คะแนนคว้าเหรียญคำไปครองซึ่งเหรียญเงินก็ตกเป็นของนักกีฬาเจ้าภาพเวียดนามและก็เหรียญทองเป็นของกัมพูชีสำหรับนางมาลาจันทรักษาเคยคว้าเหรียญคำในงานมหกรรมกีฬามออาเซียนในปี2018ที่ผ่านมานะส่วนว่านางพิกสมัยก็เคยประสบผลสำเร็จในงานกีฬาชิงแชมป์โลกที่กัมพูชีในปี2019เนาะเช่นเดียวกับนางมาลาเนาะที่ว่าเคยคว้าเหรียญทองเหรียญเงินและก็เหรียญคำมาแล้วก็ขอสำเซยทั้งสองเนาะที่ว่าญาติเหรียญคำทำอิฐให้กับทัพในกีฬาลาวในซีเกมครั้งนี้ดูให้เข้าใจเด้อแปลกได้เหรียญคำคู่ดาบคู่ดาบได้เหรียญคำสินใจ